อสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นเซกเตอร์ที่ PBV หรือว่าราคาต่อ book value เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยครับอันนี้ผมว่าแล้วแต่บริษัทนะครับคือโอเคตัวเลขอ่ะไอตัว PBV อะไรเนี่ยเราดูได้แต่เราอย่าไปถือมันเป็นเรื่องใหญ่สำคัญสำหรับเซกเตอร์นั้นครับให้คอยดูข่าวตามเรื่องข้อมูลของแต่ละบริษัทดีกว่าดู PE ดีกว่าใช่ใช่ใช่ไหมฮะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอยากให้ดูคือเรื่องปันผลเลือกบริษัทที่มีปันผลง่ายๆเลยแบบค่อนข้างจะปลอดภัยครับอย่างน้อยราคาลงก็มีปันผลตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็ทั้งหมดเนี่ยพอทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เราเป็นแชมป์สต็อกมาสเตอร์ในซีซั่น1ได้อะไรจากโครงการเยอะมากครับได้ความรู้นะครับ ครับได้เพื่อนได้คอนเนคชั่นครับแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆเพราะว่าของซีซั่น1เนี่ยมี28คนแต่ละคนจะมีอาชีพหลากหลายมีคุณหมอมีวิศวกรมีเจ้าของบริษัทจดทะเบียนก็มีนักเรียนน้องๆนิสิตนักศึกษาอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็ได้ความผูกพันตรงนี้ด้วยเหมือนคือแทบไม่เหมือนแข่งกันเลยฮะไอการไปเรียนทุกวันเนี่ยชอบมากทุกวันที่ทุกคนแบบตั้งหน้าตั้งตาแบบเฮ้ยอยากไปเรียนมากพอได้เจอกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรื่องหุ้นเรื่องอะไรตอนทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ยังคุยเรื่องหุ้นเรื่องอะไรกันอยู่ครับผมในการสอนผมอยากจะรู้นิดนึงว่าในการสอนของเขาเนี่ยสิ่งที่เราจับมาประเด็นที่เราจับมาไม่ว่าจะเป็น VI ก็ตามหรือ Technical ก็ตามเนี่ยคืออะไรครับอย่างแรกผมว่าต้องเลือกที่ถูกจริตกับเราเลือกหุ้นต้องถูกจริตก่อนใช่แน่นอนเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าในเพื่อนทั้งหมดเนี่ยบางคนเขาเป็น VI เพราะฉะนั้นเขาก็ถนัดที่จะดูเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรแต่ว่าพอมาดูกราฟเขาบอกเขาไม่ชอบดูครับเหมือนกันเพื่อนๆบางคนส่วนใหญ่เป็นเด็กๆนักศึกษาอะไรเขาจะชอบดูกราฟเพราะเขาอาจจะไม่ได้ไปสนใจเรื่องแกะงบแกะอะไรซึ่งเขาบอกมันน่าเบื่อครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครผิดใครถูกอยู่ที่ว่าคุณคิดว่าทำแบบไหนแล้วถนัดแล้วทำกำไรได้คุณพยายามทำทางนั้นให้มันดีครับผมครับนั่นคือเลือกหุ้นให้ถูกจริตใช่ครับผมงบการเงินนี่เขาสอนอะไรอย่างเงี้ยก็สอนเรื่องดูงบดูอะไรอย่างงี้ด้วยครับทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับพื้นฐานครับผมบางคนบอกว่าฉันดูงบการเงินไม่ค่อยเป็นแล้วฉันจะลงทุนหุ้นได้ไหมก็ต้องหัดครับต้องหัดแต่ว่าชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงแต่หัดไว้ก็ดีผมก็ไปฝึกเรียนอะไรอย่างงี้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เหมือนกันเพราะมันเยอะครับผมครับผมก็เลือกที่เหมาะกับตัวเรามากกว่าครับแล้วก็เป็นเทคนิคอลใช่เทคนิคอลก็บอกไปแล้วนะฮะก็ต้องดูกันให้เป็นละฮะใช่เทคนิคอลเนี่ยเครื่องมือมันง่ายๆครับแต่จริงๆแล้วการเอามาประยุกต์ใช้ต้องให้เป็นค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันใช่ครับนะครับมีจุดหนึ่งที่บอกไว้และน่าสนใจนั่นก็คือการลงทุนต้องมีเพื่อนเยอะๆใช่ครับอันนี้จริงๆครับคือถ้าสมัยก่อนอาจจะตอนที่เจ๊งมาเนี่ยอาจจะชอบเพื่อนเยอะๆเพราะว่ามีหุ้นใหม่มาบอกทุกวันเลยผมเรียกหุ้นผีบอกครับคือจะชอบมีคนบอกว่าเขาอยู่ในสายเสียคนนั้นเสียคนนี้เฮ้ยเนี่ยอันเนี้ยชัวร์แน่นอนซึ่งผมก็ไม่รู้ทำไมเสียเขามีเพื่อนเยอะขนาดนี้ทำไมตอนนั้นคนรอบตัวผมเป็นเพื่อนเสียกันหมดเลยก็ไม่รู้บอกอยู่สายนู้นสายนี้อะไรเนี่ยครับแล้วผมก็เห็นก็โดนทุกคนอ่ะโดนกันหมดเลยแต่พอเรากลับมาใหม่ว่าเราตั้งใจว่าเราจะต้องเข้ามาแบบมีความรู้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเป็นแหล่งความรู้เราเพราะว่าอ่ะเพื่อนเราเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาเราเขาจะมีข้อมูลตลอดโอเคตอนนี้ราคาที่ดินเป็นอย่างนี้นะต้นทุนจะประมาณเท่านี้เพราะฉะนั้นบริษัทนี้ราคาดีนะกำไรดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เป็นหมอคนที่เป็นหมอเขาจะรู้ว่าโอเคโรงพยาบาลนี้แนวโน้มปีนี้เป็นอย่างนี้จะขยายไปรับรายได้ตรงไหนมากขึ้นหรือของโรงพยาบาลนี้ปีนี้จะไม่ค่อยโตละเพราะว่าไปลงทุนเยอะมันจะยอดรับมันจะกลายเป็นการเงินลงทุนเยอะครับหรือว่าเพื่อนทำเกี่ยวกับรีเทลเขาจะบอกโอเคห้างนี้เอ้ยโอเคนะเขากำลังขยายไปจะมีค่าเช่าเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ทุกคนรอบๆตัวเราเป็นแหล่งข่าวที่เอาเราสามารถมาวิเคราะห์ได้หมดครับแม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อนๆที่เขาดูเรื่องกราฟทุกคนก็จะไม่มีใครดูหุ้นได้หมดแต่จะมีหุ้นเพื่อนบางคนชอบอ่ะเซกเตอร์นี้เขาก็จะดูมาโอเคกราฟตัวนี้สวยนะคุยกันในไลน์ก็ไปดูกันคนนี้ดูเรื่องกราฟตัวนี้ใช้ได้อยู่นะลองไปดูอะไรหรือว่าคนนี้บอกว่าอ่ะตัวนี้มันกำไรเพิ่มเท่านี้ที่เป็น VI แบบจะมีปันผลเท่านี้เงินจะมีเงินรายได้พิเศษเข้ามาของควอเตอร์นี้เพราะฉะนั้นราคาน่าจะไปได้คือหลายคนจะช่วยชี้ทางใช่ใช่พอเขาชี้ทางปุ๊บเราไม่ได้ตัดสินใจทันทีไม่เราเอากลับเข้ามาดูครับข้อดีของการที่มีเพื่อนที่สนใจเรื่องลงทุนแบบจริงจังเนี่ยก็คือไม่มีใครซื้อหุ้นตามใครแบบว่าหลับหูหลับตาซื้อทุกคนฟังเพื่อมาเป็นข้อมูลแล้วก็คุยกันแล้วก็ต่างคนต่างไปดูกันเองชอบตัวไหนอาจจะได้หุ้นมาห้าตัวพี่อาจจะชอบตัวนี้พี่ซื้อตัวนี้ก็ได้แต่เพื่อนบอกเอ้ยเขาไม่ชอบเซกเตอร์นี้เขาไปซื้ออีกตัวนึง
ก็ได้แต่ทุกอันคือมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษเลยถ้าเป็นเพื่อนแบบนี้นะไม่ใช่เพื่อนแบบเอาหุ้นเสียมาบอกกันนะอันนั้นไม่จะดีละแต่หลายคนมักจะไปหาเพื่อนเอาหุ้นเสียใช่ใช่เพราะอย่างพอเราชนะซองมาสเตอร์หรือว่าเรามาเขียนหนังสือเนี่ยคนจะรู้จักเรามากขึ้นคนที่เพิ่งรู้จักเราครั้งแรกส่วนใหญ่จะเจอเลยว่าพี่พรุ่งนี้ซื้อตัวไหนดีนี่คือคำถามที่เจอบ่อยมากๆพี่ช่วงนี้ซื้อตัวไหนดีพี่ช่วงนี้ซื้อตัวไหนดีคุณกำลังลงทุนแบบผิดทางใช่ซึ่งผมจะไม่บอกหุ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนอีหลอบที่ผมเจ๊งมาเพราะว่าผมบอกโอเคผมซื้อตัวนี้แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ผมดูแล้วมันต้องคัทหรือว่ามันกำไรแล้วผมขายไปแล้วล่ะผมเจอคุณแค่วันนี้นะพรุ่งนี้ผมไม่ได้เจอคุณนะเพราะนั้นผมขายไปแล้วคุณไม่ได้ขายแล้วคุณไปติดดอยหรือคุณขาดทุนเนี่ยคุณก็จะตามด่าผมไล่หลังอีกเพราะฉะนั้นผมจะไม่บอกก็บอกว่าโอเคลองไปดูเซกเตอร์นี้แล้วกันแล้วก็ไปลองผมจะบอกตลอดว่าลองอ่านหนังสือดูครับอย่ามาถามเลยผมไม่รู้หรอกผมไม่ได้เก่งขนาดเราบอกวันนี้แล้วมันขึ้นวันนี้เลยอะไรเงี้ยเอาละครับพี่ครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยากพี่จัดสรุปนิดนึงนะฮะทั้งหลักการเลือกหุ้นหลักการขายหุ้นแล้วก็หลักการแบ่งเงินครับเอาหลักการเลือกหุ้นก่อนนะหลักการเลือกหุ้นซื้อหุ้นตัวที่มันจะไปอะฮะครับต้องรู้จริงก่อนคือซื้อตัวที่เรารู้ว่ามันทำอะไรอันนี้อย่างแรกเลยรู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรสองราคาหุ้นมันจะไปได้เพราะอะไรครับครับสามอยากให้เรียนเรื่องกราฟนะอยากศึกษาแบบบางคนไม่ชอบเรียนก็ลองหาความรู้ไว้หน่อยดูง่ายๆแบบผมก็ได้คือไม่ต้องดูคอมพิเคทมากๆดูให้รู้เรื่องเทรนไลน์เรื่อง EMA อะไรประมาณนี้มันก็ช่วยเราได้เยอะแล้วครับนี่คือการเลือกหุ้นครับผมครับต้องดูเซกเตอร์ดูภาวะเศรษฐกิจดูอะไรดูหรือเปล่าดูภาพรวมผมอยากให้อ่านข่าวอ่านข่าวก่อนทุกวันครับดูเซกเตอร์อุตสาหกรรมครับเพราะว่าโลกเราเดี๋ยวนี้มันโอ้มันใบเล็กมากข่าว QE ที่อเมริกาวันนี้จะประกาศว่าจะหยุดหรือจะต่อหรือจะลดอะไรเนี่ยประกาศคืนนี้วันนี้ประกาศคืนเมื่อวานวันนี้ก็คือมาละมีผลกระทบต่อประเทศเราละเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีผลกระทบหมดพยายามตามให้รู้ทุกเรื่องมีผลให้รู้ว่าเราสมมติว่าหุ้นนี้ดีก็จริงแต่จังหวะมันสำคัญเพราะฉะนั้นการติดตามข่าวก็จะทำให้จังหวะของเราเนี่ยดีขึ้นใช่ครับหรือว่าอาจจะช่วงที่ตลาดแย่ๆแบบนี้ครับตลาดแย่ๆแบบนี้ผมจะถ้าสไตล์ผมเองนะผมเลือกซื้อหุ้นนะแต่ไม่ได้แบบดูตัวไหนแล้วซื้ออะไรแล้วก็ดูเฝ้าว่าโอเคตัวเนี้ยสตอรี่มันดีอย่างนี้มันยอดขายมันโตขึ้นนะยอดอะไรดีขึ้นเพียงแต่ว่าช่วงนี้ตลาดมันไม่ดีตลาดไม่ดีราคามันลงมันก็เป็นโอกาสที่เราจะซื้อครับอย่างในแฟนเพจผมก็เขียนตลอดช่วงนี้ผมทยอยซื้อเก็บแต่ไม่ได้ซื้อตุ่มเดียวค่อยๆซื้อค่อยๆซื้ออันนี้คือซื้อในพอร์ตของระยะปานกลางหรือพอร์ตระยะปานกลางพอร์ตระยะปานกลางใช่ครับเพราะว่าเราเห็นเทคนิคใช่ครับคือมันมีจุดต่ำสุดแล้วใช่ครับก็ถ้าช่วงนี้ก็ดูตัวไหน RSI ต่ำๆก็ไปลองดูว่าข่าวมีอะไรบ้างอะไรเป็นยังไงบ้างวอลุ่มเริ่มมีคนเก็บไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับหรือว่าอย่างเคล็ดลับง่ายๆบางทีแบบหุ้นตัวนี้ราคาลงมาต่ำมากๆเจ้าของบริษัทมาเริ่มซื้อเก็บเยอะๆอันนี้แปลว่าใช่ตรงที่รายงานการซื้อขายของผู้บริหารหุ้นใช่ครับอันนี้มีผลเหมือนกันเป็นแท็กติกนิดนึงครับช่วงที่ราคาหุ้นลงต่ำๆแล้วเจ้าของซื้อเก็บเนี่ยก็น่าจะแต่ต้องบอกว่าเยอะๆด้วยนะฮะเยอะๆด้วยไม่ใช่แสนด้วยซื้อมาแสนบาทอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ใช่ครับผมก็อันนั้นก็มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะกลับขึ้นไปนะครับนั่นก็คือหลักการเลือกซื้อหุ้นดูให้เป็นดูทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นข่าวสารแล้วก็ดูเทคนิคหน่อยนึงว่ามันมีจุดต่ำสุดแล้วหรือยังใช่ครับถ้ามีจุดต่ำสุดแล้วเนี่ยก็สบายใจได้แต่ถ้าเกิดว่าสมมติมันร่วงต่ำลงไปแล้วมันต่ำกว่าจุดต่ำสุดทำไงฮะต้องขายมันมีโลว์โลเนี่ยต้องรอแล้วครับคืออยู่ที่ว่าตอนนั้นเรามีของหรือยังถ้าเรามีของตอนที่มันลงไปต่ำกว่า EMA 5หรือ15หรือ35ที่เราตั้งไว้เราต้องขายไปแล้วครับเพราะปกติถ้าหุ้นมันทำโลว์โลเนี่ยมันไม่ค่อยดีละครับครับคือมีจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าจุดก่อนหน้ามันจะไม่ดีละตัวนั้นแนวโน้มเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันต่ำสุดหรือยังมันอาจจะลงไปต่อก็ได้ครับผมครับถึงบอกว่าอยากจะให้ศึกษาเรื่องเทคนิคเพิ่มเติมทุกคนครับต้องมีตรงนี้ด้วยเพราะว่าตรงนี้พอร์ตที่เราเก็บเนี่ยเราบอกว่าระยะกลางใช่นะฮะครับผมอ้าวมาดูในส่วนของการออกจากหุ้นนิดนึงนะฮะหลายคนบอกว่าเข้าได้ครับแต่ออกไม่ได้ครับอย่างพี่ก็บอกว่าพี่ก็มีวิธีการออกก็คือการใช้5วัน10วันใช่ครับอันนั้นคือในกรณีที่มันตกมาครับผมทีนี้ถ้าสมมุติว่ากรณีหุ้นมันยังขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้กูรูทุกคนอาจารย์ทุกคนจะสอนว่า Let Profit Run คือถ้ามันยังขึ้นอยู่ตราบใดที่มันจะเป็นขาขึ้นถือไปตลอดจนกว่ามันเปลี่ยนทางคือเปลี่ยนทางยังไงก็อันนี้แล้วแต่ใครทีเดียวแต่ละคนเลยตกเส้น5ตกเส้น15ตกเส้น30แล้วแต่ใครใช้เส้นไหนตกมาขายก่อนไม่ขายสูงสุด
ยากไม่มีคือคนที่ซื้อหุ้นได้สูงสุดไอ้คนที่ซื้อได้ต่ำสุดไปขายได้สูงสุดเนี่ยผมว่ายากเราไม่จำเป็นต้องไปอยู่ตรงนั้นก็ได้อยู่ที่กลางๆให้มันได้กำไรเนี่ยผมว่าโอเคแล้วโอเคมันอาจจะมีอันอื่นที่มันซับซ้อนขึ้นใช้ไฟโบใช้ฟิโบนัชชีออกเป้าอะไรมันก็ได้แต่ถ้าคุณยังไม่รู้ตรงนั้นเนี่ยผมว่าก็ใช้ธรรมดาไปก่อนแต่ไปเรียนก็ดีตรงนี้รู้เรื่องฟิโบนัชชีก็ดีศึกษาเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นจังหวะออกก็อยู่ตามนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นฐานจังหวะออกก็ต่อเมื่อพื้นฐานของบริษัทนั้นเปลี่ยนครับหรือว่าอย่างบริษัทนี้เขาโตเพราะอันนี้มาตลอดเลยอยู่ๆปีหน้าบอกว่าจะบริษัทนี้จะไอแผนกที่มีกำไรอยู่เกิดจะยุบไปอะไรประมาณนี้เราต้องรู้ว่าอ้าวอย่างนี้แปลว่ารายได้มันต้องลดลงหรือว่ารัฐบาลมีออกกฎหมายอะไรมามีผลกระทบกับเรื่องรายได้เขาอาจจะมีคู่แข่งอะไรเข้ามาเนี่ยอันนั้นพื้นฐานอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ต้องพิจารณาว่าอาจจะต้องเปลี่ยนตัวหรือว่าลดจำนวนลงเพื่อเอาเงินไปซื้อตัวอื่นในการออกของพื้นฐานก็ต้องดูข่าวคราวแล้วก็ต้องลองพิจารณากันด้วยนะฮะอาจจะทยอยออกอะไรแล้วก็แล้วแต่ใช่ครับทยอยออกก็ได้เพราะทยอยออกถ้าเกิดมันขึ้นไปเราก็ยังมีหุ้นอยู่แต่ถ้ามันลงมาก็ลองดูว่าถ้าพื้นฐานเปลี่ยนจริงไงต้องขายหมดหรือถ้ามันเป็นแค่ชั่วคราวอาจจะซื้อเพิ่มได้ในราคาที่ถูกลงด้วยครับผมท้ายที่สุดครับการแบ่งเงินหลายคนบอกว่าก็ชั้นหนุ่มชั้นใส่ไว้ประมาณหุ้น 70% ได้ตลอดเลยไหมหรือว่าอันนี้จริงครับมันนี่ management ควรต้องทำไงแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่ๆอย่างผมบอกว่าผมเริ่มค่อนข้างช้านะเพราะผมเริ่มตอนกลับมา38แล้วถึงมาเริ่มแบบจริงจังครับครับทีนี้อันแรกเลยที่สำคัญที่สุดในการลงทุนคือเงินต้องเป็นเงินเย็นคือหลายท่านจะบอกอาจารย์ที่บอกว่าเงินตรงนี้ถ้าคุณมาลงทุนเนี่ยให้ถือไปว่าสมมติถ้าเงินก้อนนี้มันหายไปจากพอร์ตคุณชีวิตคุณต้องไม่เปลี่ยนนะคือคุณต้องไม่มีผลกระทบอะไรจากตรงนี้ผมก็เหมือนกันผมมาลงทุนเนี่ยพอร์ตลงทุนผมจะแบ่งเป็นใหญ่ๆคือ2ส่วนอสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่งกับหุ้นส่วนหนึ่งซึ่ง2ส่วนผมแบ่ง50-50ถ้าเงินในหุ้นมันหายไปหมดโอเคชีวิตผมยังอยู่ได้เพราะนั้นผมจะไม่ค่อยทุกข์ร้อนว่าเวลาหุ้นมันตกมันขึ้นอะไรประมาณนี้เราจะรู้ว่าเออเรายังแต่เราต้องพยายามทำให้มันโตนะไม่ใช่หายไปหมดครับเพียงแต่ว่าเราจะสบายใจที่ว่าโอเคถ้าเงินก้อนนี้หายไปหมดเรายังอยู่ได้แต่บางคนที่อย่างคนที่อายุมากๆแล้วเงินเกษียณเงินบำนาญทั้งหมดเอามาเล่นหุ้นเนี่ยไม่แนะนำเลยเพราะว่าโอกาสที่มันจะล้อสูงมากยิ่งถ้าคุณไม่มีความรู้แต่เหมือนกันถ้าคุณยังหนุ่มอยู่อายุ20กว่าเพิ่งเริ่มทำงานอยากให้แบ่งเงินทุกเดือนออกไว้เป็นก้อนเพื่อเอาเงินก้อนนี้มาลงทุนโดยถือเหมือนกันว่าเงินก้อนนี้สมมติมันหายไปจากชีวิตคุณเนี่ยคุณยังอยู่ได้เพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเงินตรงนี้คุณจะสามารถทำให้มันโตได้ 100% หรือเปล่าหรือมันจะหายปุ๊บ 100% ได้เลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเงินเย็นอันแรกเลยครับอันที่สองคือที่บอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่เรียนรู้ให้มันจริงครับแล้วต้องมีความสุขครับแค่นี้ผมว่าพอร์ตโตละและนี่แหละครับก็คือแฮปปี้อินเวสเตอร์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ